างแดนดินจงเอียนดูกุ้งพระนมที่พอยพามาเอาคนใจใจกันไปทุกคืนทุกคาสวัสดีค่ะวันนี้มาดูกะเพราไก่ปลาเช็งนะคะง่ายง่ายค่ะง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยนะคะกะเพราอร่อยมากค่ะต้องใส่ยอดด้วยนะคะดอกค่ะมันจะหอมค่ะดอกนี่จะหอมมากนะคะแล้วก็ใบมันใหญ่นะคะมันงามเกินไปเราก็จะต้องเด็ดเสร็จแล้วเราก็หั่นให้มันเล็กๆถ้าใส่ใหญ่มันจะไปพันที่ลิ้นไก่นะคะเราไม่เอาเราเด็ดเสร็จแล้วเรามาหั่นเล็กๆนะคะแล้วนี่ไก่เอ็นไซน์นะคะนี่ก็ประมาณสัก15บาทไม่เกิน20บาทค่าไก่นะคะนี่น้ำพริกเราตามเองนะคะง่ายๆค่ะกระเทียมกับพริก2อย่างเองนะคะเชิญดูวิธีทำได้เลยค่ะต่างเราก็หั่นนะคะเพราะว่าใบมันยาวเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะพันคอเอาค่ะหั่นกระเพราต้องหั่นเพราะใบมันใหญ่เกินเหตุมันไม่เหมือนสมัยโบราณกระเพราใบนิดเดียวเพราะมันไม่มีปุ๋ยทันสมัยวันนี้มันมีปุ๋ยทันสมัยกระเพราเลยไม่ธรรมชาติมันเลยใหญ่พ่อป้าเอาน้ำหมักขยะไปลาดไว้ข้างๆบ้านมันก็เป็นดินที่มีปุ๋ยดูได้เลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะผัดกระเพราไข่นะคะก็เรียบร้อยดูนี่จานแค่นี้เองง่ายๆเราใส่น้ำตาลประมาณสักแค่นี้นิดเดียวก้นๆ นิดเดียวเองเอาไว้สำหรับตัดความปลาค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะแค่นี้ไม่มากหรอกค่ะตอนนี้เราก็ทำกระทะให้แห้งนะเลียงกระทะให้แห้งไม่ให้น้ำมันมากระเด็นเราก็ใส่น้ำมันประมาณ1ช้อน2ช้อนพอแล้วไม่ต้องเยอะแค่นี้เองน้ำมัน2ช้อนน้ำมัน2ช้อนแล้วเราก็เอาพริกใส่ค่ะพริกระวังมันจะกระเด็นเข้าไปในกล้องนะใส่ไก่สิจ๊ะใส่ไก่ชี้หายแล้วยังเนี่ยเด็กหญิงยังทางแดนดินจงเอียนดูกุ้งพระนมอ้าวอย่าหนีนี่มานี่แล้วด้วยความเผ็ดในจมูกนี่ใส่แอนไซน์นิดนึงล้างด้วยน้ำไปใส่มาเลยนี่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวถ้าผัดกระเพราไม่ได้กินอย่างนี้ไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยปากแต่ละมาจมูกคนอื่นโอ้ยไม่ไหวเนี่ยกระเพราไม่ได้อยากกินโอ้ดอกน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเนี่ยตัดความปลาเท่านั้นเองนี่เหลือไม่เอาพอนี่เห็นไหมไก่กระเด้งไหมเนี่ยไก่เอ็นไซม์มาดีอย่างเงี้ยนะHeh.
รสชาติตามใจใครเราทำกลางๆไม่ต้องเผ็ดมากใครอยากกินเผ็ดก็เดี๋ยวไปล่อพริกสดๆเอาเองนะคะนี่ได้ที่แล้วเราก็นี่กะเพราใส่ไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ20บาททั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งอะไรเนี่ยจานเนี่ยประมาณ20บาทเองทำไมของมันต้องขายแพงไม่เข้าใจแพงเบาะค่าแรงลูกจ้างทุกชนิดค่าเช่าทั้งกล้องกระพอยอุดจมูกทั้งคีเลทีฟก็อุดจมูกมีประเชงกระทนไม่ต้องอุดจมูกแต่ต้องหนีออกข้างนอกค่ะเนี่ยกว่าจะได้จานเนี่ยต้นทุนไม่เกิน20บาทนะคะทำกินเองในบ้านเพราะข้างนอกต้องค่าลูกจ้างค่าแรงงานค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟมันจึงแพงแล้วก็ไม่รู้ปลอดสารหรือเปล่าแต่ของเราปลอดสารแน่นอนค่ะเอนไซม์ตัวนี้หมักใช้เองนะคะเนี่ยเอนไซม์เนี่ยเดี๋ยวจะสอนในวิธีหมักแต่อันนี้6ปีแล้วนะคะแต่ถ้าจะหมักใช้เอง1ปีปีเดียวค่ะทางแดนดินจงเอ็นดู